ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีถึงแบบเกือบสองปีซึ่งดิวก็โดนคนชื่อเบนที่อยู่ในครอบครัวเนี้ยนะคะทำลายร่างกายดิวมาโดยตลอดทั้งร่างกายและทางจิตใจซึ่งมันค่อนข้างเป็นแผลในใจของดิวที่มันใหญ่มากจะพูดว่าแบบเรา move on ไม่ได้มันก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจเราแล้วมันก็ฝังลงไปในใจเราลึกๆในสิ่งที่เราเคยโดนและในสิ่งที่เราได้รับซึ่งในขณะนั้นในจังหวะที่หลายครั้งที่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเราดิวโดนอะไรแบบนั้นตัวบิ๊กเองก็รับรู้เห็นอยู่ในเหตุการณ์แต่ทุกคนในครอบครัวไม่ใช่แค่บิ๊กที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ไม่เคยมีใครยื่นมือมาช่วยเหลือดิวเลยสักคนหรือแม้กระทั่งห้ามหรืออะไรก็ตามอย่างบิ๊กเองมันก็เป็นภาพความทรงจำที่แบบที่บางเหตุการณ์แบบดิวไม่ได้ทำอะไรกำลังจะแบบนั่งกินมาม่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดิวโดนเอามาม่าแบบลาดใส่หัวร้อนๆเลยนะคะแล้วก็แบบหมดเลยแล้วก็ไม่มีใครห้ามไม่มีใครช่วยดิวเลยสักคนมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนมันพอมันมีชื่อคนคนนี้หรือเรื่องราวของคนคนนี้เข้ามามันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้ดิวกลืนมันไปดิวขย้อนมันออกมาแล้วดิวก็เลยโพสต์แบบนั้นลงไปโดยที่ดิวอาจจะไม่ได้ไตร่ตรองดีว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรมากมายขนาดนี้ก็ดิวอริสดามาแฉอย่างนี้มันก็ทำให้ครอบครัวก็ชิบหายวายวอดพังหมดน้องชายที่เป็นตำรวจก็เสียอนาคตไปเลยตระกูลเขาก็แย่เลยต้องหนีตายหมดเลยและสมบัติทรัพย์สมบัติจะโดนยึดทรัพย์หมดนอกจากไปพิสูจน์ได้ว่าไม่เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์